ชื้อติดกระแสเลือดเป็นคำฮิตที่สุดของบรรดาผู้ประกอบชีพชาทางด้านสุขภาพแก่มนุษย์อักเสบสิ่งที่มันอยากเสพได้ต่อไปหนึ่งมันต้องหนึ่งถูกกระแทกตีเปลี่ยนเดิมผมเป็นงูสวัสด์นะแล้วมันหายแล้วตอนนี้ว่าหมอก็บอกว่าไวรัสมันลงไปที่ประสาทปลายประสาทงั้นเหรอครับโอเคแปลว่าถ้ารู้จริงแล้วนะก็จับตัวมาใช้มาทำลายไม่ได้ถามว่าเดี๋ยวนี้วินาทีนี้มีคำว่าปวดแสบปวดร้อนอยู่ที่จุดนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ก็เป็นนั่นอยู่ครับฝ่าเท้าเดี๋ยวนี้นะครับดูจะหายจากฝ่ามือผมนะครับ เขาว่าไวรัสงูสวัสด์นะครับแต่ผมบอกว่าไม่ใช่ครับเขาว่าไวรัสงูสวัสด์เขาช่วยดูแลเรากี่ปีแล้วครับสามเดือนเลยสามเดือนนะแต่ผมใช้ไม่เกิน10 นาทีแล้วผมก็ทานยาไม่ต้องพูดถึงยาครับยาสามเดือนแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นครับนี่ผมใช้ไม่เกิน3 นาทีขึ้นครับแม่ครับขอบคุณครับปวดแสบปวดร้อนที่ว่านโทษครับจริงไหมคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ผู้ถูกกระทำนะครับครับเป็นฟีลลิ่งคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ความรู้สึกของท่านเองนะครับผมไม่เกี่ยวผมชอบใจตอนที่นั่งฟังผมครับเป็นผู้ที่มีคอนเซนเทรตกับการฟังคือผู้ที่ได้คนไม่มีคอนเซนเทรตกับการฟังก็จะไม่ได้ชอบใจผมจะรู้แต่ตรงผมนี่กล้าพูดไม่เกิน3 นาทีกว่าครับรู้นะแล้วผมจะดูออกคนที่เก็ตไม่เก็ตถามว่าแค่นี้ก็รู้แล้วครับคือย่อนตามครับอย่าระแวงเพราะว่ามันไม่ใช่ไม้หน้าสามกลับไปด้วยฟิลลิ่งที่แท้จริงครับผมใช่แต่ก่อนนี่มันจะระแวงเพราะมันตอนนี้ไม่ใช่โทษครับครับ2 นาทีครึ่งผ่านไปแล้วครับนั่นนะครับตามครับนี่ครั้งหนึ่งถามว่ามีอีกไหมที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยโอเคครับเดินก็ได้โอเคเทสโดยการเดินน้ำหนักเดินไปด้วยถือไปด้วยดูซิ before ไปมาก่อนเลยเข้ามาที่นี่ after หลังจากที่เราคุยกันทำใหม่กันแล้วรู้สึกว่ามันยังมันชาที่ฝ่าเท้าฮะยังชาเนาะชาครับแสบร้อนไม่มีแล้วเนาะไม่มีแสบร้อนชาตัวแสบร้อนไปแล้วจ้าตัวชาคือฟีลลิ่งนะดูสิเอาชาทิ้งไว้ที่นี่เอากาแฟกลับบ้านไป สำนวนเหยียบหลังเท้าผมครับต่อไปเรื่องของไฟฟ้าสถิตล้วนๆคำว่าชาแปลว่าประสาทรับไม่ได้โอเคนะครับครับสังเกตครับหายใจธรรมดาครับจนครับผมโอ้โหเดินสง่างามมากอันเนี้ยลูกค้ามีดีครับผมโชคดีครับปลอดภัยด้วยครับนี่ค่อยๆหายใจปุ๊บอย่าเกรงตัวนะครับเพราะว่าเราไปด้วยฟิลลิ่งฟิลลิ่งคือความเป็นจริงในขณะนี้ในวิทยาศาสตร์ไม่สามารถสร้างเครื่องมือมาตรวจวัดฟิลลิ่งไม่มันจะเป็นการชั่งตวงแหละวัดทำไม่ได้เพราะว่านี่คือมันธรรมชาติแท้ๆนะครับของเขาวิทยาศาสตร์มันเข้ากันไม่ได้ครับวิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาตินะครับอย่าไปยอมรับเด็ดขาดว่าเขาช่วยธรรมชาติโทษครับมีแต่ธรรมชาติเท่านั้นจะช่วยธรรมชาติได้และหรือมีแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติหรือเหนือกว่าธรรมชาติเท่านั้นจะช่วยธรรมชาติได้เห็นไหมภาษาผมเนี่ย2 ขยักนะซ่อนอยู่ในธรรมชาติและเหนือกว่าธรรมชาติเท่านั้นจะปรับธรรมชาติได้โทษครับ
ไหวไหมครับสังเกตอึ๊บอึ๊บนี่มันจะเบาไปทั่วตัวครับเอ๊ะอย่าลืมว่าตอนนี้ผมกำลังปรับเรื่องของระบบประสาทให้อยู่นะครับความรู้สึกจะกลับขึ้นมาอึ๊บอึ๊บมันจะเบาหลังแผ่นหลังมันจะจากตึงจะหย่อนครับอันนี้ผมใช้อีกพลังงานหนึ่งนะครับเรียกว่าพลังงานศักดิ์นะครับพลังงานศักดิ์เป็นวิชาที่เรียนยากมากศึกษาได้ยากมากศักดิ์กับจนเนี่ยทั้งนั้นเป็นวิชาทางโลกนะที่สำคัญทางโลกโทษครับเนี่ยเรื่องสแตติกไดนามิกเนี่ยทางโลกเขาเรียนกันคิดคำนวณกันแต่เขาจริงๆเอามาใช้ไม่ได้อย่างนุ่งหอมมาใช้ได้เต็มร้อยเลยครับโปรดสังเกตโทษครับโลกใบนี้เขาใช้พลังงาน2ตัวนี่เองครับเป็นหลักสักกับจนทั้งนี้ส่วนพลังงานอื่นเป็นตัวหลอกหมดที่เรียนกันมาทั้งหมดของจริงต้องพลังงานสักพลังงานจนแต่ต้องเข้าใจคำว่าอากาลิโกนะต้องอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัญิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิติจึงจะได้พลังงานที่ว่านี่มาใช้ได้อย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์ลุงงอบเอามาใช้ได้ด้วยจ้าเพื่อทำให้มนุษย์ได้มีความสุขกำจัดทุกข์เพราะว่าความเจ็บปวดคือความทุกข์ให้เจ็บให้ปวดคือความสุขอโลคยาปรมาราภาตันไม่โรคเป็นสุขอันประเสริฐพอดครับตอนนี้มาแผ่นหลังให้นะครับโปรดสังเกตครับเอ๊บสังเกตมือผมด้วยเอ๊บขาผมด้วยตูนไปดูจะหายช้าด้วยนะครับโทษครับนี่นะลองข้างซ้ายดูสิครับโทษครับเอ๊บอย่าเกรงนะครับอย่าเกรงนะปล่อยไปเลยเอ๊บแล้วถามว่ามีอีกไหมอาการชาที่ฝ่าเท้านั่นผมไม่ต้องทำอะไรมากกว่านั้นโอเคขยับเลยครับแอคเลยว้าวเดินใหม่ไหมครับลองดูก็ได้ทิ้งขาที่สามแน่นอนแบบยังชานิดๆครับนิดๆนิดๆครับเหลือนิดถ้าหากว่ามี 100% เหลือกี่เปอร์เซ็นต์นิดๆมี100เหลือกี่เปอร์เซ็นต์เนาะเอาคำว่าเหลือมาพูดกันวันนี้เหลือนิดๆตอบครับเหลือกี่เปอร์เซ็นต์จ้าอ๋อมวลประเมินผิดช่างมันเมื่อกี้ก็ประมาณได้ประมาณ80นะ80แล้วเมื่อกี้นี่ครับนั่นมันก็เป็นคำตอบสุดท้ายแล้วนะทั้งหมดก็อยากจะให้ไปทั้ง100นะครับถ้ามันจะหลงเหลืออยู่ก็ปล่อยมันหลงเหลือไปจริงๆนะเจตนาเราก็จะ100นะไอ้ฉีดนี่มันตึงๆอยู่มันจะหย่อนนี่นะครับคือสุดท้ายเลยนะครับผมพูดอยู่สองบริบทครับพลังงานบริสุทธิ์หรือเรียกว่าสแตติกต้นอยู่ในสแตติกแล้วส่วนทางด้านไฟ4ก็คือการเป็นไดนามิกในร่างกายของเราถ้าเป็นพลังงานก็คือพลังงานบริสุทธิ์ที่ผมมีอยู่มันดูดดึงสิ่งที่มาบริสุทธิ์มามันแชร์กันมันเอ็กเชนจ์กันก็ได้ถ้าเป็นไฟฟ้าผมก็คือเป็นเจเนเรเตอร์ส่วนทางท่านก็เป็นหลอดไฟไปสิครับเป็นอุปกรณ์ทางด้านการไฟฟ้าได้ไหมครับนะของผมเป็นเจเนเรเตอร์ให้กระแสมันสกุเรตนะ
ที่เป็นข้างเดียวนะตัวนี้ต้องป้องกันเอาไว้อย่าให้มาข้างขวากันเอาไว้มันมีโอกาสมาขวาด้วยมันหนักที่ข้างซ้ายแล้วสกัดกันไม่ให้ขวามาขวาก็ยิ่งดีสิครับป้องกันไว้อนาคตได้สง่านะครับเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่อันนี้มันแพทย์แผนอนาคตเห็นผลในปัจจุบัน หรือการแพทย์ไม่มีทางออกไปเจอปัจจุบันเจอทางตันเห็นนะไปเจอทางด้านอันเทอร์เนทีฟคือทางเลือกก็เจอทางตันตอนนี้เป็นทางที่สามคือทางออกเข้าใจนะครับทางออกมาให้เลือกแล้วจ้าไม่ใช่ทางออกมาให้เดินแล้วจ้ามาจะเห็นได้ว่าเบาชั่วตัวไหมครับสุดท้ายแล้วคือส่วนเบาชั่วตัวไหมครับนี่ครับปวดที่ฝ่าเท้าเนื่องจากโรคมูสวาดมาที่นี่ไม่ยอมรับความโรคโอเคครับงูตรงไหนอยู่ตรงไหนหมอเขาวินิจฉัยไว้จะเอามาต้มยำทำแกงมาสิเป็นภาษาที่พูดกันมาจริงมันปวดแสบปวดร้อนครับจัดการมาเยอะแล้วแกมันยังไงปวดแสบปวดร้อนเนี่ยครับตอนนี้หายไปหมดชื่อนะอยากหายจากอาการที่เคยเป็นภาษาผมเด็ดขาดไหมย้ำว่าอาการเป็นหลักอาการเราไม่มีโรคมีแต่อาการอยากหายจากอาการที่เคยเป็นภาษาผมนี่ตัดขั้วเลยใช่ไม่ใช่ต้องถามผู้ถูกกระทำหายไปสักครับเป็นเปอร์เซ็นต์ครับ80ครับ80เห็นไหมอันนี้ทำลายซะโอเคนะครับผมตอนนั้นเป็นเรคคอร์ดเอาไว้ให้คนรุ่นหลังครับหลังเกิดมกราปี47ไอ้37ต่อไปก็จะมาเก็บข้อมูลเพราะว่านี่ผมต้องภาพความรู้พวกนี้ไปแก่เขาครับก็เลยจำเป็นต้องทำแบบไม่เหมือนใครนะในรูปแบบของการดูแลกันในการเพราะว่าเรามารูปแบบธรรมชาติต้องใช้ฟิลิปปินส์ตัวหลักโอเคไหมจบข่าวครับผมครับขอบคุณครับเดินวิ่งเดินห้ามกลิ้งโยมเดินแล้ววิ่งห้ามกลิ้งอย่างเดียวเดินโชว์ได้จบนะครับ